แล้ววันนี้เร่งถึงการเมืองยิบนะก้าวไกลเหมือนกับไปเสียบกบนเส้น18ล้าอะไรเป็นเนี่ยนะบอลกำลังกระชากข้าวไปในเขตโทษละแต่ก้าวไกลวิ่งมาถึงเสียบตึงกรรมการเป่าปี๊ดกรรมการเป่าเลยอ่ะชี้ไปที่จุดโทษทีนี้พ่อนั่นนะชี้ไปที่จุดโทษแล้วพวกนู้นกองเชียร์นะพวกเชียร์ว่าเอ้ยไม่ได้มันนกกอบอาจารย์ชี้ไปที่จุดโทษเพื่อวีอาก็ไม่วิ่งไปเลยพอเสียงกองเชียร์โวย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 เอากรรมการตัดสินใจเลยทีนี้สัญญาณวีอามาเลยสัญญาณวีอามาเอาวิ่งไปดูที่หน้าโจวีอาทีนี้โอ้วิ่งไปถึงเอาหน้าโจดับสัญญาณนายตกลงเป็นเรื่องกังขาดีนี่ว่ากรรมการจะให้จุดโทษหรือจะให้ฟรีคิกเพราะว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งเส้นกึ่งนอกกรอบ